เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยคำหนึ่งคำที่ลุงเคยสอนผมตอนเด็กๆว่าถ้าเราเกิดมาแล้วควรทำอะไรให้สำเร็จมีปัญหาควรแก้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและต้องแก้ให้ถูกจุดไม่ใช่พูดเรื่องเท็จพอโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงและต้องมีมารยาทเพราะเราคนไม่ใช่ลิงทุกคนฝันได้แต่ความฝันไม่ใช่นักบินที่เอาแต่นั่งคิดแล้วนั่งแดกโอวันตินสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเหงื่อออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาการเรียนแล้วใช้ความรู้ให้เต็มสมองถึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองทำตัวให้มีค่าดีกว่าเล่นเวลาไม่มีใครจับจองแม้จะไม่ได้หล่อแต่ทำความดีให้คนมองให้คนมองรับใช้ลุงภาค17ตื่น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 อะไรวะตื่น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 เฮ้ยต่อทำอะไรเดี๋ยวแฟบเหรออะไรครับพ่อแฟบเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่แกชักเหรอเนี่ยฮะมันคืออะไรอ่ะเอาเมื่อกี้แกก็ทำอยู่มันคืออะไรอ่ะอ๋อก็แค่นั่งครับนั่งอ๋อนั่งแล้วก็หยอกแกทำอะไรแต่เช้าวะต่อฮะเมื่อเช้าเนี่ยเสียงดังแฟบ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 เลยมันคืออะไรอ่ะที่รักฮะจะปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ยเรายังนอนไม่อิ่มเลยมากินข้าวทำกับข้าวให้กินเนี่ยกำลังนอนแบบอิ่มๆอยู่เลยกำลังกินฝันอยู่เลยเธองั้นเธอก็ไม่ต้องกินข้าวไอ้บ้าพูดเล่นเราไม่หิวอะอ้าวไม่หิวเยอะมากแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยจะไปเลยนู่นขายของขายของแล้วเมื่อวานขายดีปะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเราต้องเชียร์ไปไหนอะนั่นสิเออพูดถึงกันมาเลยเอ้าเชียร์ไปไหนมาฉันไปไหนมาเอ้าแล้วแกไปไหนมาเราแกจำไม่ได้เหรอน้องเชียร์เออน้องเชียร์ไปหน้าประตูไปหน้าประตูมาแล้ววันนี้น้องเชียร์จะไปโรงเรียนไหมเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วไปสิไปใช่ไหมจะเรียนเอ้ยลูกต่อเฮ้ยครับอย่าแอบเดี๋ยวต้องไปเรียนด้วยนะรู้เปล่ามันคืออะไรเหรอครับมันคือการศึกษาลูกคือทุกคนจะต้องเรียนเข้าใจปะจะได้ฉลาดโอเคครับน่าสนุกครับตื่นเต้นตื่นเต้นมันจะบอกไงดีอ่ะมันไม่ได้สนุกอย่างที่ลูกคิดหรอกนะแต่ว่ามันจะทำให้เรามีความรู้อ่ะเข้าใจครับไปก็ได้ครับไปก็ได้ใช่ไหมโอเคที่รักเดี๋ยวเราไปส่งเด็กๆเรียนก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานแล้วแล้วก็เราจะไปเรียนเพิ่มเติมด้วยพอดีว่าเราไม่ได้เรียนตอนป.6นะฮะจริงดิคือก็ใช่อ่ะโอเคโอเคโอเคฮะว่าหลานทำอะไรอ่ะอะไรอะไรหลานทำอะไรโอ้เฮ้ยไอ้โตทำอะไรไปตรงอ่างน้ำเนี่ยจานที่ไหนเอาไว้ล้างตีนเชียใช่ป่ะเธออ่างอ่างอ่างล้างอะไรเนี่ยล้างตีนหรือล้างหน้าล้างทุกอย่างอะเธอใช่เหรอล้างส้วมด้วยเฮ้ยลุงทำอะไรเนี่ยจะล้างตูดซะหน่อยมันบอกจะล้างได้ทุกอย่างเฮ้ยใจเย็นลุงโอ้อะไรวะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเธอนะโอเคโอเคค่ะมาในห้องก่อนใครเธอแหละเราเชียร์ออกไปไกลๆเลยมานี่ขอจุ๊บอะไรอะเธอมานี่จุ๊บให้กำลังใจเธอน่ารักนะแต่ก็น่าเยไปในตัวพูดเล่นพูดเล่นเอาเฮ้ยต่อฟังอะไรเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวมันแอบฟังสิเอ้าผมนั่งมองฟ้าอยู่อ่ะเหรอเออแล้วเมื่อไหร่จะเอาหมวกไหมพรมออกจากหัวสักทีวะเนี่ยมันหนาวครับดูบรรยากาศข้างนอกสิโอ้มันก็หนาวแหละมันเข้าหน้าหนาวแล้วไงเอาลุงสนิททำอะไรครับเนี่ยแชมป์เดี๋ยวลุงว่าจะไปสภาหน่อยนะว่าจะไปหาคุณเบียร์นะเพราะว่าจะไปปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ให้ใครว่าให้พีมันกู้เงินเท่าไหร่ครับ37 38ล้านมั้งประมาณนั้นเอาแล้วเอาไปทำอะไรครับเมื่อวานก็บอกกันคุยกันต่อหน้าไม่เห็นเลยไงก็บอกว่าไอพีมันจะเปิดบริษัทเกี่ยวกับการขายน้ำมันจะเป็นผู้ชายขายน้ำผู้ชายขายน้ำหยุดที่พัทยาไม่ใช่เลยครับฮะขายน้ำอะไรของแกวะก็เออช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตามไปนะครับแล้วแกจะไปไหนผมว่าจะไปเรียนหน่อยครับฮะแกไปเรียนเหรอโอ้ลืมไปแกเรียนไม่จบป.3ลุงเบาๆดิมาดิ
อะไรอะไรเอ้ยผมเพิ่งโกหกแฟนผมว่าผมเรียนไม่จบป.6 อ่ะที่จริงผมไม่เรียนไม่จบป.3 เอ้ยแกโกหกอย่างนี้ไม่ได้นะคือพอดีว่าลุงเฮ้ยอย่าจะเลิกพูดได้แล้วไอเด็กพวกนี้มาแล้วเด็กแก้ไออ๋อครับอะไรเชียร์เรียนจบป.อะไรนะป.อะไรโอ้ยไอ้บ้าไอ้โอเคเดี๋ยวไปกันนะหน้าหลอนเก่ามึงผักเลยนะเชียร์กูเรียนไม่จบป.3เฮ้ยใจเย็นดิปะโทคอนเฮ้ยเอาลูกเมื่อกี้บินเหรอหรือยังไงมันกระโดดครับอ๋อกระโดดไหนกระโดดใหม่โอ้ไปเรียนกันเดี๋ยวส่งไปโรงเรียนแต่เช้าเอ้าเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันน้องของแฟนเราหรือว่าไอ้เฟียววะเนี่ยเฟียวนี่ถ้าเกิดว่าแกไปทำผิดอีกนะฉันจะไม่ชุบชีวิตแกอีกแล้วนะครับเฮ้ยแล้วครับเดี๋ยวนี่ฆาตกรไม่ใช่เหรอลุงใช่แต่ว่ามันบอกว่าจะกลับใจก็เลยชุบชีวิตมันขึ้นมาเอ้าเฟียวฮะเอ้ยแกฆ่าคนไปกี่คนแกจำได้ไหมเนี่ยถ้างั้นลุงขอตัวไปก่อนนะน้าคือใครอ่ะคนที่ฆ่าคนไงเอาสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีพี่พ่อตาดิอันนี้ต่อพี่ใช่ก็จำไม่ได้เอ้ยผีทำไมหน้าเหมือนลูกชายข้าจังเลยผีอะไรไม่ผมเคยฆ่าต่อนะไม่คนละต่อนี่ลูกพี่เอาไอต่อนั้นตายไปแล้วไม่ชุบชีวิตแล้วมันน่าเกลียดเกินไปหน้าตาก็ทุเรศเออลูกชายยังหลอกกว่าเยอะเลยเอ้าลูกสาวทำไมวะหน้าตาเหมือนลูกชายข้าจังเลยไม่ใช่ครับนี่คือเฟี้ยวในอีกโลกนึงครับคือโลกปัจจุบันที่พามาเนี่ยแหละครับเอาไงโกดอ้าวโกดตายไปไม่ใช่เหรอเรียกข้าอย่างงี้ได้ไงไม่ใช่ครับไอ้นี่พ่อตาพี่เป็นพ่อของเนยงงมั้ยเนี่ยคือคนละมิติกันโอ้ยครับโอเคเข้าใจแล้วไปเรียนดีกว่าถึงเงินแกรู้ด้วยเหรอว่าหมู่บ้านนี้ใช้เงินอัตราการใช้ทองผมแอบมองที่ร้านค้าใครไม่รู้ว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รู้เขามีแฟนยังไม่รู้น่ารักมากเลยเหรอเขาน่าจะมีแฟนนะเพราะว่าที่อากาศที่นี่มันร้อนต้องมีแฟนอยู่แล้วแหละคนละแฟนไปเรียนกันเฟี้ยวไปเรียนไหมได้ข่าวว่าแกอยากไปเรียนอยู่ไม่ใช่เหรออยากในเมืองเก่านู่นเลยไอ้อะไรนะไอ้ซิตี้ทาวน์ที่เลือกตั้งอ่ะซิตี้ทาวน์หรืออะไรวะไอ้นั่นแหละช่างมันเถอะไอ้ที่มันมีบริษัทพรีเมียมใหญ่ๆครั้งแรกจำได้ไหมจำได้อ๋อที่เราเจอที่เจอแกเป็นบริการหน้าเหลี่ยมอ่ะไม่บริการเออนั่นแหละใช่ไปเรียนกัน เอาเว็บมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีจะไปเรียนด้วยพอดีถามหนีก็ได้นะเชียร์ลงมาเดี๋ยวย่าก็บาดจิ้มลงมาโทรเสริมด้วยอ๋อพ่อตาจะเรียนด้วยเลยครับใช่รู้แบบว่าการเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยลูกชายเร็วๆสิเฮ้ยครับเดี๋ยวโรงเรียนเปิดแล้วทำไมคนไม่มาเลยวะเนี่ยเฮ้ยแปลกให้อ๋อว่าไงปุนสวัสดีครับเออไปเรียนไหมไปนี่แล้วใครจะมาสอนวะเนี่ยเอ้าพี่เกตอ้าวแชร์มาตอนไหนครับเนี่ยพี่มาสอนที่โรงเรียนเนี้ยเดี๋ยวพี่เอาแล้วพี่มาไงเนี่ยข้ามเหตุการณ์เวลามาแล้วเหรอครับข้ามมาแล้วตอนไหนวะทำไมผมไม่รู้คิดถึงพี่ปะก็นิดหน่อยพี่เอาพี่มาทำอะไรเนี่ยมาสอนฮะพี่เป็นครูเหรอใช่ไอ้ยาฉึกๆก็ใจมันเต้นตึกๆอ่ะสุดยอดเลยพี่อ๋อไม่มีใครอย่างที่นั่งเฉยเอ้าลุงสนิทมาทำอะไรครับมาดูพวกแกเรียนไงไอ้พวกโง่ๆเนี่ยใจเย็นลุงเรียนด้วยกันไหมลุงเฮ้ยไม่เอาหรอกครับคุณเกตครูเกตต้องเรียกครูเกตใช่ไหมก็พอดีว่าผมจะไปที่สภาครับพอดีว่าผมจะไปเลือกตั้งพอดีว่าเลือกตั้งผมได้เป็นนายกแล้วแต่ว่าจะไปกู้เอาเงินลุงครับค่อยๆคิดเถอะครับทางนั้นลุงไปแล้วนะบ๊ายบายลุงพูดจนแชมป์นั่งที่พูดจนติดอ่างเลยเอาลุงเฮ้ยทางไหนทางออกวะไปละเจอกันนะครับลุงเอออะไรวะ
อ้าวแชมป์นั่งที่เรียนไหมเนี่ยเออเอ้ยนั่งตรงนี้ก็ได้วะแล้วใครเป็นหัวหน้าห้องไม่เชียร์น้องเชียร์น้องเชียร์เป็นหัวหน้าห้องเอาเชียร์เออแฮมด้วยอ่ะเอาเกียร์หัวหน้าด้วยนะเออก็พูดดิโถ1 2 3สวัสดีเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบอกให้ทุกคนบอกให้ทุกคนแบบปฏิอาจารย์ดิปะโถนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพคุณครูเกตค่ะสวัสดีครับก่อนครูเกรทสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เดี๋ยวครูจะขอเช็คชื่อก่อนเลยนะครับครับผมวันนี้มาไม่ครบใช่ไหมเนี่ยตรงอีว่าง2ที่เนี่ยไหนนมราชานนท์นี่ครับนี่ครับนี่ชุดสูตรใหม่ครับสูตรที่3ครับลองชิมดูฮะท้องไม่เสียสูตรที่3ใช่ลูกเชียร์มาเรียนหรือเชียร์มาโฆษณาลองดูครับเยี่ยมเป็นอย่างนี้เอาข้ามแล้วใส่นมลุงตู่ไหมครับโอ้เฮ้ยลูกเราจะไม่พูดถึงลุงตู่ลูกอ๋อครับทำให้อะไรครูเนี่ยโอ้ช่างมาเถอะไม่รู้เหมือนกันลุงเอ้ยไม่ใช่พี่เรามาเช็คตู่กันก่อนเลยนะครับคนแรกเด็กชายแชมป์มาครับเด็กชายปุ้นมาครับไหนวะอ๋อนู่นเด็กหญิงเฟี้ยวเออเด็กข้าข้าบ้าอะไรล่ะเด็กชายครับอ๋อเด็กชายเฟี้ยวเด็กชายครับผมเด็กชายพ่อตามาครับเรียกเด็กชายด้วยนะเขาชื่อพ่อตาใช่ไหมแชมป์ใช่ครับเด็กครับเด็กชายพ่อแต่เด็กหญิงเชียร์เพลเซตโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษเพลเซตไงพี่ภาษาอังกฤษมาก็มาไว้ให้เด็กชายเวฟมาครับเด็กชายต่อไม่มาครับเอาชื่อเพลเซตขาดหนึ่งวันอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกต่ออย่ากวนตีนสิลูกมาโทขาดครบสามครั้งนี่ไล่ออกนะแชมป์พี่เกตครับพี่เกตมีห้องเด็กพิเศษปะครับน่าจะมีนะอยู่ทางด้านบนเด็กออทิสติกเหมือนกันอ๋อใช่เดี๋ยวพอพูดเล่นขอโทษไปนั่งเอ้ามีลูกน้อยใจจะมาสลับที่กูทำไมวะเนี่ยเฮ้ยหลบดิครบแล้วนะครูเช็คชื่อครบนะครับโอเควันนี้คาบแรกเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันครับผมอ๋อคณิตศาสตร์เริ่มต้นนั่นน่ะใช่ไหมเฟียวสูตรคูณเพราะว่าทุกคนน่าจะบวกเลขกันเป็นแล้วใช่ไหมก็1บวก1ได้3ใช่ไหมครับสองใช่ใช่อ้าวบวก3ได้3ฮะได้3ฮะ1 1อยู่ในใจ1อยู่ในใจพี่ใช่ๆๆใช่ใช่1อยู่ในใจเขาเงียบเลยคือเงียบทำไมอ่ะพี่เกตเราเรียนสูตรคูณกันเถอะวันนี้โอเคครับโอเคโอเคมาอันดับแรกนะคะอ่านตามกระดาษเลยค่ะ2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 6 2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  32 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเอาทีละคนดีกว่าไหมครับได้เดี๋ยวจะหมดชั่วโมงเรียนแล้วเนี่ยแต่ว่าห้องนี้เนี่ยคนที่เรียนเก่งที่สุดคือหัวหน้าห้องของเรานะโอ้โหใช่เลยครับครูเกตไม่อิจฉากันหรอกปะโทครูเกตครับถ้างั้นเดี๋ยวให้เป็นการบ้านเลยไหมครับพอดีว่ามันค่ำแล้วกลัวเวลาไม่พอครับได้งั้นเดี๋ยวให้ไปทำการบ้านวันนี้คุณครูสอนแม่สองการบ้านที่เอามาส่งก็คือแม่สิบสองเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นไม่เอาฮะอ๋อไปเหรออ่างั้นทำการบ้านก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะมาท่องสูตรคูณแม่2กับคุณครูทีละคนนะได้ครับครับผมหัวหน้ามาเอาสมุดจดไปเช็บแบกเพื่อนๆด้วยนะนี่มันค่ำมันมืดแล้วนะเนี่ยทีละจะเป็นไงบ้างนะ
ฝนตกด้วยเอาไปแจกเพื่อนๆด้วยค่ะโอเคพี่เฟียวเอาไปเอาไปจ้าจ้าอ้าวหมดแล้วเอ้าหมดแล้วอ้าวยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวคุณครูคะเอาหัวหน้าลองด้วยได้ไหมคะได้ค่ะหัวหน้าลองหนูเลือกเป็นพี่แชมป์เอ้ยเดี๋ยวเอาให้ต่อดีกว่าไหมให้ลูกพ่อดีกว่าใช่ให้ลูกพี่ลูกพี่ร้านครับวันนี้ร้านเป็นหัวหน้ารองนะมันคืออะไรหรอครับเป็นหัวหน้าที่รองมือรองเท้าอ่ะใช่เอาไว้รองตีนใช่รองแล้วจะมารองเท้าพาพี่แชมป์ไปพี่อะไรไปพี่อะไรชื่อเว็บชื่อเว็บพี่ปูนนะไปอ๋อไอ้เหี้ยจำปูนได้แต่จำเว็บไม่ได้ยังเอาอีกไหมครูคะเอาไปค่ะเดี๋ยวได้ให้ครูทำไมล่ะแล้วของเชียร์ล่ะแล้วของต่อล่ะน้องเชียร์เอาไปแล้วแล้วของต่อล่ะวันหน้าห้องไม่ได้ทำทำสิทำเอาสิให้เชียร์นักเรียนคนเตรียมตัวสวดมนต์ก่อนกลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนักเรียนเตรียมตัวทำความขอบพระคุณโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันนะครับเจอกันนะครับเจอกันครับกลับบ้านมืดแล้วมืดแล้วมืดโอ้ยฝนตกชิปโผล่แล้วมีลมไหมฮะใครมีลมพ่อตาใช่พ่อตาใช่ไหมเนี่ยใช่พ่อตาไม่ต้องใช้ลมหรอกไปเลยเฮ้ยฝนจะตกแล้วตกสุดยอดมากเลยกลับบ้านเลยทุกคนกลับบ้านครับเจอกันนะครับไปกลับบ้านแล้วบ้านพี่อยู่ไหนอ่ะพี่นอนโรงเรียนอ๋อเหรอโอเคครับเฮ้ยพี่ไม่เห็นไม่เยอะนะคะไม่ไปซื้อบ้านแถวที่อยู่หมู่บ้านไหนครับมันมีบ้านแถวอยู่ก็เนี่ยทำงานหาตังค์อยู่เนี่ยรอเงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อโอเคครับต้องเชียร์ที่เวลาแชมป์ไม่เอาผมไม่มีตังค์เฮ้ยไปหาที่รักดีกว่าเฟี้ยวแล้วคิดจะนอนไหนเนี่ยเอาบ้านพักไหมบ้านพักเหรอใช่ใช่ไหนไหนพี่ผมไม่มีเดี๋ยวพี่ซื้อให้แชมป์แล้วบ้านหมาผมอ่ะไอ้บ้าเดี๋ยวได้ยินไม่ชัดเลยอ่ะซื้อบ้านให้เฟี้ยวไปซื้อให้พี่เหรอเฮ้ยบ้าพี่ผมพูดเล่นผมไม่มีตังค์หรอกใช่ได้ยินเต็มๆเลยเฟี้ยวฮะเดี๋ยวพี่ซื้อให้สองหลังเลยโอ้โหอะไรนะโอ้ยพี่เกตมาเถอะถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อบ้านให้จบเย้ไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนไปรอเลยนะครับเดี๋ยวเขาดูนี่ก่อนนี่อะไรวะเนี่ยว้าวข้างในเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยมากเหมือนเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างเฮ้ยลูกนี่คืออะไรวะอ้าวเหมือนห้องเดี๋ยวอันนี้ลูกพี่เหรอมันนั่นแหละได้ลุงมันมาเต็มๆเลยต้องไปถามลุงสนิทซะแล้วลุงสนิทน่าจะอยู่กระทรวงเฟี้ยวเดี๋ยวฝากดูแลลูกพี่ด้วยนะโอเคฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปในกระทรวงก่อนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเอาเชียยังกลับบ้านดิแล้วมาโถเอ้ยนี่เรียนจนเช้าแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเถอะนั่นไงลุงอยู่นั่นคุณเมียสรุปเอาอย่างนั้นนะครับเอาอะไรเลยครับอ๋อแชมป์พอดีว่าคุยวันดีดิวันดีครับสวัสดีครับกราบงามๆเลยครับกราบบนหัวครับครับผมครับคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าจะคุยเรื่องการทำหุ้นนะว่าจะทำบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งนะเป็นขนส่งทางเรือใช่ไหมคุณเบียร์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะให้ไอพีกู้เงิน108ของ38ล้าน180เลยลุง180ใช่เอาไว้ลุงโอ้โหได้อุ้ยสุดยอดมากเลยเนาะเป็นธุรกิจที่ดีมากมันขายน้ำไม่กี่ปีมันก็คืนเงินเราหมดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราให้จบอะไรวะอะไรวะเดินต่อไอ้บ้าเอ้ยลูกใครวะเนี่ยอย่าให้รู้นะแล้วยังไงต่อครับก็คือเราจะได้กำไรมันจาก IP เยอะๆไงมันไม่ใช่คอร์รัปชันเขาเรียกว่าการโกงเรียกว่าการโกงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวบอกว่าลุงจะไม่ทำอย่างนี้แล้วไงครับเฮ้ยการทำธุรกิจมันจะต้องเอาผลกำไรที่เยอะที่สุดก่อนใช่ไหมคุณเบียร์เราก็ต้องรวยครับอาจจะรวยอ๋อเราต้องรวยใช่ไหมครับรวย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 ครับเฮ้ยรวยรวยแชมป์อ๋อครับ
อ๋อแล้วไอ้สิ่งก่อสร้างอยู่ตรงข้างๆหมู่บ้านคืออะไรครับอ๋อมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ตรงนั้นเหรอไม่ใช่โปรเจกต์ใหม่มันเป็นของไอ้ผีมันเป็นบริษัทผลิตน้ำนะแม่งผลิตทุกยี่ห้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นตันอีชิอีโอชิแล้วก็อะไรวะสีแป๊บผมไปเล่นอยู่บ้านนะบอยนะครับหลงแกเถอะใช่สีแป๊บแล้วก็โคลาโคโลครับโอ้เยอะมากเลยเนาะแล้วก็คุยาอ๋อคุยาคุ้นไหมครับร้อยเอ็มครับใช่ร้อยเอ็มโอ้ครับแล้วก็แดงกระทิงโอ้โหเยอะมากผลิตเยอะจังมาลงใช่แสดงว่าไอพีต้องรวยแน่ๆเลยนะครับรวยแน่นอนเฮ้ยมันรวยก็ช่างมันดีแต่ว่าเรากินเปอร์เซ็นต์38ล้านเนี่ยคือร้อยละ80คุณเบียร์เดี๋ยวช่วยไปดูที่โปรเจกต์งานด้วยนะครับเพราะว่าการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปอยู่กับลุงไงลุงโอเคไปกันซะแล้วเฮ้ยสวัสดีครับอ๋อสวัสดีอ๋อแล้วสรุปคือลุงผมได้เป็นนายกเลยใช่ไหมครับอ๋อก็ได้เป็นเดอตามีไหมล่ะมีกระมองสิปะโถเอ้ยแชมป์เฮ้ยเอาลุงวาร์ปมาอย่างนี้เขาไม่สังเกตหรอครับเฮ้ยไม่สังเกตหรอกแกไปดูกับลุงด้วยไหมคือผมจะไปช่วยแฟนผมขายของนะครับเฮ้ยถ้างั้นไม่เป็นไรก็เจอกันแล้วกันนะโอเคครับอะไรวะเมื่อกี้เหมือนเห็นใครพี่แจมคุณเบียร์ฮะลุงบอยอยู่ตรงนู้นน่ะเอ้าลุงบอยเอ้าแชมป์เอ้ายังไงป่าไม่มีอะไรแล้วมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเฮ้ยแกทำอะไรวะบอยเห็นคนเดินแค่ก็เลยเดินมาดูเดี๋ยวไอ้งานไอ้ก่อสร้างการสร้างโรงงานเสร็จแล้วใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวจะไปดูงานกันนะไปดูงานกันโอเคไปคุยราคากันก่อนเอ้าคุยราคาเหรออะไรวะเขายังไม่ได้ติดตกลงนะแล้วไปมาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยอาหารบอยครับอาหารลุงบอยฮะอ๋อไปเฮ้ยก็บอกว่าให้ดูแลลูกพี่ด้วยสนมากเลยพี่ผมว่าพาลูกพี่ไปโรงพยาบาลเถอะจะเย็นโรงพยาบาลยังล้างอยู่เลยอ๋อรอให้มันไม่ล้างพี่แล้วค่อยไปพี่เกตพี่เกตเดี๋ยววันนี้ผมคงเรียนต่อไม่ไหวนะครับขอเรียนเป็นพรุ่งนี้เลยครับใช่ได้จ้ะพรุ่งนี้ก็ได้จ้ะครับโอ้โอเคผมลาวันหนึ่งนะฮะได้ๆก็เดี๋ยวคะแนนจิตวิสัยก็ติดลบกันทุกคนเลยนะโอ้ยจะเย็นโอ้ยโหคือมันก็เหนื่อยเมื่อวานก็เรียนทั้งคืนเลยอ่ะโอเคได้แต่พรุ่งนี้ต้องทำการบ้านประสงค์ด้วยนะเฮ้ยผมทำการบ้านทุกวันนะโอ้ไม่ใช่การบ้านแบบนั้นแบบไหนอ๋อสมุดนี่อ๋อโอเคครับผมไม่เคยทำการบ้านแบบพี่แชมป์เลยทำไงเฮ้ยจะบ้าให้แชมป์สอนให้แชมป์สอนก็เหมือนที่แกทำกับปลาไงนั่นแหละไม่อยากพูดมากเฮ้ยตาเถนนี่ทำอะไรรูดเสาโคโยตี้เจอกันนะครับครูโอเคบ๊ายบายครูครูเนี่ยแหละครับเฮ้ยทีรัตจะว่ามั้ยเนี่ยเอ้าพี่ชามีแฟนได้เหรอเอ้ากูมีเมียแล้วไอ้บ้าเอ้ยเอ้าแล้วคนที่ผมเห็นร้านตรงนั้นน่ะร้านเค้กอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงของผมก็แฟนพ่อนั่นแหละอ่ะอย่าพูดไอคนที่ชื่อเอิญใช่ไหมไม่ใช่คนไหนวะร้านเค้กก็ชื่อเอิญดิไม่ใช่ร้านตรงเนี้ยสีชมพูอ่ะร้านบ้าอะไรน้ำบ้านมาโทรโอ้ก็นึกว่าโอ้ยบ้าก็นึกว่าเรื่องเก่าไม่ร้านสีส้มตรงเนี้ยผมเห็นนะสีส้มไปดูมาเมียพี่เองอ๋อเป็นร้านอาหารเมียพี่เหรอเออร้านอาหารพี่เองผมก็ว่าอยู่ทำไมผู้หญิงเขาสวยจังเอาแล้วเด็กที่ไหนมาร้องวะเนี่ยไอ้ชิบหายโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนมและชานนเต็มไปหมดเลยพ่อตาครับนี่นอนอยู่แล้วครับเมื่อมองอะไรสักอย่างอ๋อครับผมไม่กลัวแล้วเอ้าลุงมาทำอะไรอ่ะมาอ่านโดตีนแป๊บเฮ้ยลุงโอ้โหมาอยู่แล้วเฮ้ยใครอ่านโดตีนเออเปล่าครับพี่แชมป์จะเดินไปเดินมาเดี๋ยวไปหาที่รักอยู่ในร้านก่อนมีป้าแล้วนะไปด้วยอ้าวมันไม่อยู่วะเฮ้ยอ้าวเอ้าลุงทำอะไรวะที่รักอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยที่รักฮะเออคือเมื่อวานเราเรียนดึกไปหน่อยอ่ะขอโทษนะที่มาช้าเออเธอมาช่วยเขาตบแมงวันหน่อยสิ
แมงวันเต็มห้องเลยเนี่ยใครมาขี้ไว้ในห้องน้ำไม่ยอมลาดน่าจะเป็นลุงมั้งเออที่รักพอดีว่าเราเหนื่อยแล้วอ่ะเธอแล้วไงเราจะให้ทำไงจะให้ทำไงเมียวเมียวเฮียอะไรเอ้ยไม่ใช่เมียวอะไรฮะเมียวอะไรลูกดูแมวดูแมวเฮ้ยดูแมงมุมแป๊บลุงลุงลุงนี่ล้อผมปะเนี่ยไม่ไม่ได้ล้ออ๋อครับที่รักไปนอนกันเถอะง่วงแล้วก็ละเกะกันมามาเดี๋ยววันนี้เขานวดให้เฮ้ยนวดเลยเหรอเฉพาะจุดนะนวดเฉพาะจุดเธอต้องการจุดไหนล่ะเฮ้ยขอนวดเฉพาะจุดได้สิเฮ้ยลุงนี่เมียผมอะไรเฮ้ยเมียมึงก็เหมือนเมียกูนั่นแหละแชมป์เฮ้ยใจเย็นลุงเฮ้ยลุงพูดเล่นไปละเธอเดี๋ยวเราเธออ้าปากกว้างๆนะฮะอ้าปากทำไมอ่ะเราจะให้กินอมยิ้มอมยิ้มเราพกอยู่ในกางเกงใดมันจะไม่โอ้เธออย่ากัดอย่ากัดเธอฮะอะไรนะอย่ากัดอมยิ้มเดี๋ยวเราไม่ได้กินเอายังไงสรุปฮะเบียร์ตีราคามาสิราคารวมๆเท่าไหร่ผมว่ารวมๆก็3ล้าน8น่าจะโอสุดแล้ว กำไรมหาศาลมันกู้เราไปเท่าไหร่นะมันกู้มันกำไรมหาศาลนะลุงมันกู้เราไป38ล้านเราสร้างแค่3ล้านกำไรอ่ะลุงมึงขำอะไรเบียร์ป่าๆบายไหนให้ลองสรุปราคามาซิว่าการก่อสร้างในครั้งนี้ไก่คิดเท่าไหร่ครั้งนี้ยังๆอะไรล่ะ3ล้าน8ใช่มั้ยใช่เพื่อนกันเอ้ยโอ้เพื่อนกันด้วยขอบคุณมากนะเท่าไหร่4ล้านแล้วกันนะเบียร์เพื่อนกัน3ล้าน8เป็น4ล้านอะไรลุงมึงบ้าระเบยมึงจะป้าแล้ว3ล้าน8เป็น4ล้านมึงเรียนคณิตมามั้ยเนี่ยเล็กๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยโถเอ้ยเงินแค่นี้เสียตีนบอกเลยเอาไป5ล้านเอาไป5ล้านเพราะว่าฉันมีกำไรโอ้โหกำไรเท่าไหร่วะไหนตีราคาไปดิแกมากเลยโอ้โหไม่ต้องมารักกูหรอกนะ5ล้านลบ38ล้านได้เท่าไหร่กำไรที่เราจะได้ผมว่าผมลดให้ดีกว่า6ล้านไปเลยลุงไอ้เหี้ยนี่ก็มาชิบหาย6ล้านอะไรล่ะมาโทใช่นี่ตีราคาให้มันแบบย่อมเยาหน่อยสิงั้นเอาให้ดูแล้วก็7ล้านไปเลยโอ้ชิบหายงั้นมึงไม่ต้องพูดละมึงไม่ต้องพูดละนะกำไรเอาเป็นมา5ล้านแล้วกันนะบอยเอาบอยหายไปไหนวะโอเคงั้นขอบคุณมากเลยเออแล้วก็5ล้านลบ38ล้านเราจะได้เท่าไหร่วะฮะเบียร์5ล้านลบ38ล้านเหรอก็จะเหลือเดี๋ยวนะผมคิดกันโอ้มึงต้องไม่โอ้ยแล้ว33ล้านนี่ทำไมต้องให้คิดด้วยนี่มึงอยากจะคิดเยอะล่ะตกป.1ครับเอ้ยกูมาทำงานจากคนโง่ใช่ไหมโอเคตามนั้นนะไอพีมันไม่รู้หรอกว่าเราสร้างเท่าไหร่ใช่เอาพวกเราหัวล้อพร้อมกันสุดยอดไปเลยนี่ตัวจริงคืออะไรไหนลองเข้าไปห้องมาสินี่เหรอว้าวเต็มไปหมดเลยโอ้สุดยอดตาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้าจะมาสอนชักว่าวนะมันคืออะไรเหรอครับยกมือมากำมาเบาแล้วก็ลุดลงช้าเฮ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยจะพายแล้วโอ้ยปวดท้องจังเลยสงสัยต้องไปกินข้าวร้านแฟนแชมป์แล้ว